สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเช้าพฤหัสที่24กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าสิงหาคมถือว่าเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับนั่นคือเดือนที่เราจะแสดงความรักความกตัญญูเทิดทูนพระคุณแม่นะครับ12สิงหามหาราชินีวันแม่แห่งชาติเวียนมาทีครั้งหนึ่งเนื่องในโอกาสดีๆแบบนี้นะครับคุณธีระครับเราก็เลยจัดกิจกรรมนะเพื่อเทิดทูนพระคุณแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีแล้วก็ให้กำลังใจตำรวจทหารผ่านศึกจากทุกสมรภูมิของประเทศไทยโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ครับร่วมกับททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยของเราไปสู่เป้าหมายความเป็นเมืองมหาอำนาจเมืองหลวงเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียนให้ได้นับจากนี้ไปครับโดยการท่องเที่ยวจะเป็นกำลังหลักสำคัญอีกกำลังหนึ่งของประเทศไทยที่จะช่วยกันปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทุกจังหวัดทั่วเมืองไทยนับจากนี้ไปไม่เฉพาะคนแข็งแรงกำยำล่ำสันเท่านั้นจะไปเที่ยวได้จากนี้ไปคนแก่ก็เที่ยวได้คนป่วยพักฟื้นก็เที่ยวได้สะดวกปลอดภัยสตรีมีครรภ์เด็กเล็กก็เที่ยวได้สะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมนะครับด้วยหลักคิดที่ว่าเมืองไทยต้องเที่ยวได้ทุกคนนับจากนี้ไปเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ครับทัวร์อารยสถาปัตย์สิงหามนุษย์ล้อพาคุณแม่เที่ยวบ้างนะครับคุณดีนะครับหลังจากที่เราเคยไปเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทหารผ่านศึกที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกก็ดีโรงพยาบาลพระมงกุฎก็ดีครับเห็นได้นะครับว่าสะเทือนใจมากนี่ฮะนี่ภาพที่เมื่อไปเมื่อปีก่อนนะครับไปเยี่ยมไปจับไม้จับมือเนี่ยคุณแม่เฝ้าอยู่ข้างเตียงน้ำตาไหลนะครับลูกชายคนนี้สมรภูมิเดือดที่ยะลานะครับปัตตานีนราธิวาสหลายท่านครับเสียสละอุทิศตนเพื่อปกป้องอธิปไตยเสริมสร้างความสงบสุขความรักสมัครสมานสามัคคีให้กับคนในชาติจนตัวมีสภาพโทษครับขยับเขยี้ยมไม่ได้โดนระเบิดเข้าที่คอที่ขาที่หลังเส้นประสาทขาดกระทบกระเทือนนี่ฮะนี่คือภาพที่สะเทือนใจและเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันอย่างน้อยก็ให้กำลังใจท่านเหล่านี้คุณแม่ผมไปดูครับทุกเตียงโดยเฉพาะเตียงที่บาดเจ็บหนักๆนะครับครับพอถามพอคุยสักพักน้ำตาไหลครับผมก็พลอยไหลไปด้วยแหละครับแล้วก็นี่ฮะเขาไม่มีโอกาสจะออกมาเที่ยวได้หลายๆท่านนะครับที่บาดเจ็บหนักนี่ครับจากการสู้รบจากการปกป้องอธิปไตยจากการลาดตระเวนต่างๆนี่นะครับแต่สิงหาปีนี้เราจะขอสร้างโลกใหม่นะครับพาให้เนี่ยฮะให้ตำรวจทหารผ่านศึกที่เคยนอนอยู่บนเตียงคนป่วยหรือว่านั่งอยู่บนวีลแชร์ไปไหนลำบากนี่ครับครับมีโอกาสพาแม่ของเขาไปเที่ยวบ้างไปเที่ยวเราก็ไปหาสถานที่ก็คือใกล้ๆไม่ไกลนี่แหละครับกรุงเก่ามรดกโลกพระนครศรีอยุธยาครับจะถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ผู้ป่วยพักฟื้นตำรวจทหารผ่านศึกหรือแม้แต่ผู้พิการทั้งหนักทั้งเบานี่นะฮะจะได้มีโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวด้วยตัวเขาเองครับนี่แหละครับก็เป็นที่มาของกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์เมืองไทยจากนี้ไปต้องเที่ยวได้ทุกคนโดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยหลัก Universal Design หรืออารยสถาปัตย์นี่โรงพยาบาลตำรวจครับครับที่เราเคยไปถ่ายทำรายการสมัยก่อนกฤษณะหลวงลูกไปเยี่ยมเยือนตำรวจที่อยู่ตามชายแดนลาดตระเวนเรื่องของการปราบปรามปัญหายาเสพติดอย่างพี่คนนี้นะครับก็ปะทะกับกลุ่มค้ายาเสพติดหลายท่านก็บาดเจ็บพิการอย่างนี้เป็นต้นฮะครับต้องใช้ชีวิตบนรถเข็นวีลแชร์ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะเขาอุทิศตนเสียสละให้กับประเทศชาติของเราให้กับสังคมของเราว่าจะปลอดภัยไม่มีภัยร้ายปัญหายาเสพติดอีกต่อไปอย่างนี้นะครับครับดังนั้นเลิกงามยามดีสิงหาพาแม่เที่ยวปีนี้ก็ขออนุญาตนะครับพาตำรวจทหารผ่านศึกจำนวนประมาณสัก50คันวีลแชร์นะครับพร้อมกับผู้ติดตามจะเป็นพยาบาลจะเป็นคุณหมอจิตอาสานะครับก็จะไปเที่ยวด้วยกันอ๋อฮะเราจะปล่อยขบวนเนี่ยนะครับ
9สิงหา 9:09 น.ถือว่าเป็นมหามงคลของล้นเกล้าพระราชการที่9ของเราด้วยนะครับวันที่9ก็วันเสาร์วันเสาร์ครับใช่ไหมจะปล่อยขบวนที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่ประกาศให้โลกรู้ว่าบัดนี้ประเทศไทยจะช่วยกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทุกแห่งทุกตึกทุกอาคารโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยตลอดจนวัดวารามพ่อเมืองไทยเป็นเมืองพุทธจะช่วยกันที่ไหนเคยมีแต่บันไดใส่ทางลาดเข้าไปครับที่ไหนเคยมีแต่ห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายใส่ห้องน้ำผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์เด็กเล็กสะดวกปลอดภัยห้องน้ำผู้สูงผู้พิการผู้ที่ใช้วีลแชร์เพิ่มเข้าไปทุกคนสามารถเปลี่ยนประเทศได้ด้วยมือของเราเองนี่เป็นต้นนะครับครับนี่นะครับก็ขอเชิญนะครับตอนนี้เราเพิ่งเปิดเลยนะครับวันนี้วันแรกนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะมาร่วมขบวนทัวร์ครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยครั้งนี้ครั้งแรกครับไม่เคยมีจัดมาก่อนฮะเจอที่ไหนในประชาคมอาเซียนเจอกันนะครับ8โมงเช้าวันเสาร์ที่9สิงหาคมที่ตึกททถนนเพชรบุรีตัดใหม่ครับททถนนเพชรบุรีนะฮะใช่ฮะติดกับโรงเรียนเซนต์โดมินิกครับแปดโมงหาง่ายครับใช่ครับแปดโมงฮะแปดโมงรวมพลนะฮะแล้วยังไงต่อ9โมงก็จะปล่อยขบวนครั้งประวัติศาสตร์ด้วยการไปโบกธงปักธงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนด้วยกันนะครับก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้นำองค์กรมหาอำนาจอารยสถาปัตย์องค์กรจิตอาสาเนี่ยมาร่วมขบวนในพิธีสำคัญครั้งนี้หลายท่านหลายองค์กรหลายหน่วยงานแล้วไปไหนอีกแล้วก็จะไปจุดแรกเนี่ยก็จะไปแวะปั๊มอารยสถาปัตย์ที่ปตท.อยุธยาก่อนริมเอเชียสายเอเชียฮะจากนั้นก็จะมีดื่มกาแฟน้ำชาก่อนให้คึกคักคึกคืนเพราะคงตื่นเช้าวันนั้นแหละครับผมมาตีสี่ตีห้าเพราะวิวแชร์กว่าจะขึ้นกว่าจะลงนะฮะใช่ใช่ใช่กว่าจะแต่งตัวกว่าจะอะไรเนี้ยจะไปเรียนรู้ชีวิตความเป็นจริงของตำรวจทหารผ่านศึกแล้วก็ผู้พิการที่จะมาร่วมขบวนครั้งประวัติศาสตร์จากนั้นก็จะไปที่สารกลางหลังเก่าเพื่อพิธีเปิดที่นั่นผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมาต้อนรับที่นั่นแล้วก็จะไปสำรวจอารักษาปาฐวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็จะไปพักค้างคืนหนึ่งคืนที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์กรุงแม่น้ำอร่อยมากเลย อย่างเงี้ยนะครับก็ขอเชิญนะครับติดต่อได้ทางโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้หรือว่าเว็บไซต์ทาง Facebook Universal Design Ambassador หรือ Facebook ของผมก็ได้ครับกฤษณะลาลัยง่ายๆก็มาแจ้งชื่อแล้วก็แจ้งว่าท่านนั่งวีลแชร์หรือไม่หรือจะพาใครคุณแม่นั่งวีลแชร์มาเราก็จะให้สิทธิ์นะฮะเที่ยวฟรีพักฟรีอาหารฟรี50ท่านแรกครับก็เชิญนะครับโทรมาตั้งแต่บัดนี้นะครับครับช้าเนี่ยกลัวว่าจะเต็มซะก่อนใช่ครับ